ขอความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันขอนำเสนอธรรมประพันธ์เรื่องพระอานนท์เงาพระพุทธองค์ผลงานของท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินอดีตหัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์ทหารบกท่านเป็นยอดวิทยากรนักบรรยายธรรมะที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกที่ผู้ฟังติดตามเป็นจำนวนมากเป็นวิปัสสนาจารย์ผู้สอนอบรมธรรมะภาคปฏิบัติแก่ศิษยานุศิษย์ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักปฏิบัติอีกหลายแห่งท่านปรารภงานประพันธ์เรื่องพระอานนท์ของท่านว่าเรื่องพระอานนท์เงาพระพุทธองค์นั้นท่านเขียนออกมาเผยแผ่ด้วยความชื่นชมหลงไหลในอัจฉริยภาพและด้วยความอยากจะให้ผู้เลื่อมใสได้เรียนแบบนำมรดกธรรมอันล้ำค่าของพระอานนท์มาใช้ในชีวิตจริงซึ่งพระท่านใช้ว่าโอปนยิโกน้อมนำธรรมะเข้ามาในตนพระอานนท์เป็นยอดเลขานุการของโลกลำพังพร8ประการที่พระอานนท์ทูลขอจากพระศาสดาก็เป็นเพชรเม็ดเอกหาผู้จะเทียบเทียมมิได้แล้วอัธยาศัยอาจาระมารยาทสุภาพอ่อนโยนยอดคนต้องอ่อนมีเสน่ห์อย่างยิ่งอย่าว่าแต่มนุษย์จะหลงไหลเลยแม้ช้างที่อยู่ในป่า กับพระพุทธองค์ก็ต้องมนของพระอานนท์เข้าด้วยเหมือนกันพระอานนท์เป็นยอดกตัญญูทั้งต่อพระบรมครูพระประยุรญาติและมหาชนจะเห็นได้จากฉากที่ประทับใจที่สุดฉากสุดท้ายของชีวิตท่านวางแผนปรินิพพานการตายของท่านมอบให้เป็นของขวัญแก่พระญาติทั้งสากยวงศ์และโกริยวงศ์และประสงนิกรทั้งสองฝั่งแม่น้ำโรฮีนีให้ได้รับความบันเทิงใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ขอนอบน้อมเงาพระพุทธองค์ด้วยความเคารพยิ่งพันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินตอนนี้เป็นตอนที่12ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะท้ายการสังคยนานี้พระอานนท์ได้แจ้งพระพุทธบัญชาให้สงลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะเนื่องจากพระฉันนะองค์นี้มีอดีตเป็นนายสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกมหาพิเนสกรมเหตุนี้จึงทำให้พระฉันนะเมื่อบวชแล้วภูมิใจและเย่อหยิ่งไม่ยอมลงใครและมักจะด่าหรือติเตียนพระเถรานุเถระอื่นๆแม้เมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ก็ไม่ยอมฟังคำห้ามปรามสั่งสอนของพระองค์พระอานนท์ได้อธิบายความหมายของคำว่าลงพรหมทัณฑ์ไว้ว่าได้แก่การประกาศห้ามมิให้ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนพระฉันนะและห้ามมิให้คบหาสมาคมด้วยเสมือนตัดออกจากหมู่โดยสิ้นเชิงพรหมทัณฑ์แปลตามตัวก็ว่าลงโทษแบบพระพรหมหรือลงโทษแบบผู้ดีพระอานนท์เมื่อได้แจ้งพระพุทธบัญชาให้สงฆ์ทราบแล้วคิดว่าได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วแต่ปรากฏว่าพระมหากัสสปะเถระประธานสงฆ์ได้มอบภารกิจอันสำคัญนี้ให้พระอานนท์เดินทางไปลงโทษพรหมทัณฑ์พระฉันนะต่อไปพระมหากัสสปะเถระให้เหตุผลประกอบว่าพระอานนท์เป็นผู้ได้รับพระพุทธบัญชามาโดยตรงมีน้ำหนักเด่นเป็นพิเศษและการไปทำงานครั้งนี้ก็โดยบัญชาจากพระสงฆ์ผู้หมู่ใหญ่ถึง500รูปจึงไปอย่างมีเกียรติและเพื่อให้หนักแน่นยิ่งขึ้นขอให้ไปพร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวนหนึ่งโดยมีพระอานนท์เป็นประธานสงฆ์ไปทั้งพระฉันนะที่มากด้วยทิฏฐิมานะก็เพราะอาศัยบารมีพระบรมศาสดาบัดนี้หมดกำลังแล้วคาดว่าจะลดความดื้อรั้นของพระฉันนะและจะยอมเชื่อฟังพระอานนท์ทุกประการพระฉันนะได้ฟังพระเถระบัญชาลงพรหมทัณฑ์แก่ตนอันเป็นโทษหนัก
อย่างไม่เคยคิดมาแต่ก่อนก็ตกใจเสียใจคลายทิฏฐิมานะเห็นโทษของความประพฤติไม่ดีในการก่อนเห็นอานิสงส์ในการประพฤติชอบทำจีวรเฉวียงบ่าหมอบกราบแทบเท้าพระอานนท์เถระขอรับที่จะสังวรในพระธรรมวินัยเสมอด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายสืบไปต่อมาพระชันนะก็ได้บำเพ็ญเพียรบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในการไม่นานใกล้ปรินิพพานเมื่อเสร็จงานสังคายนาแล้วพระอานนท์เถระพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารหมู่ใหญ่ก็จาริกออกประกาศพระศาสนาไปในคามนิคมน้อยใหญ่ตามทางที่เคยตามเสด็จพระผู้มีพระภาคมาแต่ปางก่อนพระอานนท์ได้สร้างความชื่นบานผ่องใสฟื้นฟูศรัทธาประสาทะของชาวบ้านชาวเมืองน้อยใหญ่ซึ่งเฉาโทรมไปพักหนึ่งให้กลับรุ่งเรืองงดงามดีขึ้นดังแต่ก่อนบัดนี้พระอานนท์เถระพ้นจากภารกิจพุทธอุปถาคแล้วก็มีชนมายุล่วงเลย80ปีแล้วสังขารร่างกายท่านก็ถดถอยดุจเกวียนเก่าที่ชำรุดช่วงวัยชรานี้ท่านมีเวลาที่จะบำเพ็ญประโยชน์อีกถึง40ปีเรามาช่วยกันแกะรอยศึกษาถึงการดำเนินชีวิตในภาคอวสานของพระอานนท์ว่าท่านได้สร้างบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้แก่เราผู้เป็นอนุชนรุ่นหลังอย่างไรบ้างพระอานนท์ท่านได้สมัญญานามว่าเงาพระพุทธองค์หรือยอดเลขานุการของโลกในขณะพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ท่านก็เป็นดุจเงาตามองค์พระศาสดาไปในที่ทุกแห่งหนท่านจึงเป็นคลังพระธรรมหรือพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ซึ่งได้รับการยกย่องจากสังฆสภาในงานปฐมสังคายนาและก็จบลงอย่างสมบูรณ์และสวยงามที่สุดความหมายของเงาพระพุทธองค์ภาคหลังพุทธปรินิพพานนี้พระอานนท์จะก้าวลึกเข้าไปเป็นเงาพระธรรมกายของพระศาสดาคือพระพุทธจริยาและปฏิปทาแบบอย่างที่ดีเด่นของพระพุทธองค์พระอานนท์ผู้เป็นบัณฑิตจะพยายามนำมาประยุกต์และปรับใช้อย่างน่าประทับใจอย่างยิ่งต่อไปปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติตลอดเวลาที่เป็นพระศาสดาตลอด45ปีนั้นเรียกว่าพุทธจริยามีอยู่3ประการคือ1โลกัตถจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลกเช่นทรงแผ่พระญาณตรวจดูสัตว์โลกทุกเช้าค่ำแล้วเสด็จไปโปรดผู้นั้นเช่นเสด็จไปโปรดองคุลิมานเปลี่ยนองคุลิมานโจรให้กลายเป็นพระอรหันต์นักบุญผู้น่าบูชา 2. ยาตัตถจริยาทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติเช่นการเสด็จไปเทศนาโปรดพระญาติณนครกบิลพัทและการเสด็จไปห้ามพระญาติฝ่ายสักยะและโกริยะซึ่งวิวาทกันด้วยแย่งน้ำเข้านาให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันได้ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดพระพุทธรูปปางห้ามญาติให้พวกเราบูชากันมาจนถึงทุกวันนี้ 3. พุทธัตถจริยาทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าเช่นทรงบัญญัติสิกขาบท227ข้อแก่ภิกษุสงฆ์และบัญญัติสิกขาบท311ข้อแก่ภิกษุณีสงฆ์และทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนาให้บริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้รู้ทั่วถึงธรรมประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบมาพระพุทธจริยาทั้ง3นี้จะปรากฏออกมาในรูปกิจวัตรประจำวันที่เรียกว่าพุทธกิจ5ประการคือปุพพันเหบินดาบาตัญจาเวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อเป็นการโปรดสัตว์โลกผู้ต้องการบุญกุศลสายันเหธรรมเทศนังเวลาเย็นทรงแสดงธรรมแก่มหาชนปโตเสภิกขุโอวาทังเวลาค่ำทรงประทานพระโอวาทบัญญัติสิกขาบทวินัยให้กรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายอัทธรัตเตเทวาปัญหานังเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่ทวยเทพรวมทั้งพระราชามหากษัตริย์ด้วย
ปัจจูเสวคเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยบารมีพร้อมที่จะรับการโปรดจากพระองค์งานด้านโลกัตถจริยาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกและพุทธัตถจริยาทรงทำงานเพื่อความมั่นคงของพระศาสนาทั้งบัญญัติพระวินัยและแสดงธรรมถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นพระอานนท์เถระและพระอรหันต์ผู้ทำสังคยนาได้ช่วยกันแบกภาระทรงจำและถ่ายทอดแก่สานุสิทธิ์สืบต่อกันมาจนตราบเท่าพระสงฆ์ในลังกาได้ประชุมกันทำสังคยนาครั้งที่5และครั้งนี้ได้จารึกเป็นตัวอักษรที่เรียกว่าพระไตรปิฎกไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วได้400ปีเศษในยุคต้นก่อนจะจารึกพระธรรมวินัยลงเป็นตัวอักษรนั้นพระสงฆ์จะต้องท่องจำพระพุทธวจนะเป็นวรรคๆโดยศิษย์ต้องมาขอต่อจากพระอาจารย์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะมีพระอาจารย์ผู้จำได้ทั้งหมดดุจพระอานนท์จึงต้องแบ่งรับภาระหน้าที่กันเป็นพวกๆเป็นสายๆดังนี้สายพระวินัยท่านพระอุบาลีเถระเป็นหัวหน้าสายสายพระอภิธรรมท่านพระสารีบุตรเถระเป็นหัวหน้าสายสายพระสูตรมีพระอานนท์เถระเป็นหัวหน้าสายเกียรติคุณและผลงานของพระอานนท์ด้านทรงจำพระไตรปิฎกและเป็นหัวหน้าสายและถ่ายทอดแก่สานุสิทธิ์มาปรากฏเด่นชัดเมื่อคราวสังคยนาครั้งที่2ประมาณพ.ศ.100ว่าพระอรหันต์ผู้เป็นประธานในงานสังคยนาครั้งที่2มีนามว่าพระสัพพคามีเถระซึ่งเป็นศิษย์บวชและศึกษามาจากสายพระอานนท์เถระโดยตรงญาตัตถจริยางานสงเคราะห์ญาติของพระอานนท์ปรากฏเด่นชัดที่สุดภาคอวสานการของพระอานนท์หลังพุทธปรินิพานพระอานนท์รำลึกถึงพระญาติทั้งสองฝ่ายฝ่ายพระบิดาคือสากยะซึ่งอยู่นครกบิลพัสดุ์และฝ่ายพระมารดาคือโกริยะซึ่งอยู่นครเทวาทหะนครทั้งสองนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโรหินีซึ่งเคยจะรบราฆ่าฟันกันเพราะเหตุแย่งน้ำในแม่น้ำโรหินีนี้เพื่อนำมาใช้ในการทำนาจนพระศาสดาต้องเสด็จมาห้ามปรามประสานสามัคคีให้ดังกล่าวมาแล้วข้างฝ่ายพระญาติฝ่ายกบิลพัสดุ์ก็ถูกพระเจ้าวิฑูรภะแห่งกรุงสาวัตถีได้ยกกองทัพมาถล่มทลายแก้แค้นกำจัดเสียจำนวนมากเพราะแค้นที่ถูกกษัตริย์สากยะดูหมิ่นว่าเจ้าหญิงมารดาของพระองค์ต่ำต้อยเพราะมีเชื้อสายมาจากนางทาสีมิใช่กษัตริย์แท้เป็นอันว่าพระญาติกรุงกบิลพัสดุ์ถูกประหัตประหารล้มตายมากที่รอดอยู่ก็เสียขวัญมีสถานะเท่ากับบ้านแตกสาแหลกขาดกำลังต้องการมิ่งขวัญเป็นอย่างยิ่งพระอานนท์จึงมอบเวลาภาคสุดท้ายประมาณ40ปีมาเป็นปูชนียะเป็นประมุขสงฆ์และเป็นประธานของพระญาติทำงานปลุกปลอบขวัญบำรุงขวัญแก่พระญาติทั้งสองฝ่ายให้เกิดสามัคคีธรรมและได้รับความชุ่มชื่นจากธรรมโอสถทุกเวลากบิลพัสดุ์และเทวทหะจึงเป็นนครแห่งพระพุทธศาสนาชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมดุจเดียวกับกรุงสาวัตถีในยุคที่พระพุทธองค์และพระอานนท์เสด็จอยู่จำพรรษาเป็นมิ่งขวัญให้ถึง25พรรษาแต่พระอานนท์เถระปลุกปลอบเป็นมิ่งขวัญให้กรุงเทวทหะและกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยเวลาอันยาวนานถึง40ปีน่าชื่นชมในความกตัญญูเมตตากรุณาต่อพระญาติของพระอานนท์เป็นอย่างยิ่งหาพระอรหันต์เจ้าองค์ใดที่จะบำเพ็ญญาตัตถจริยาได้ยิ่งใหญ่ยาวนานเท่ากับพระอานนท์ไม่มีอีกแล้วในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาสำหรับพระอานนท์เองท่านก็ภาคภูมิใจว่าการกระทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติท่านสากยะและกุริยะนี้เป็นการทำหน้าที่ของท่านโดยตรงด้วยและเป็นการทำหน้าที่สนองพระเดชพระคุณเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนพระบรมศาสดาด้วยอีกประการหนึ่งอวสานประทับใจ
ชีวิตของพระอานนท์เริ่มต้นด้วยความสง่างามของเจ้าชายสักยะอันเปี่ยมสุขผ่านมาสู่ถ้ำกลางท่านก็บรรเจิดด้วยคุณธรรมอันน่าจับใจยามเมื่อออกบรรพชาและทำหน้าที่พุทธอุปถากและภาคอวสานการของท่านก็ช่างมีแต่ผลงานอันชวนให้ชื่นใจเบิกบานใจแก่วงศาคณาญาติพุทธบริษัทและมหาชนในแคว้นสักกะดินแดนอันเป็นมาตุภูมิของท่านช่างสมอย่างยิ่งกับสมัญญานามอันเพราะพริ้งของท่านที่ว่าอานันทะอานนท์ซึ่งแปลว่าผู้ที่ทำแต่ความชื่นใจบันเทิงใจเบิกบานใจให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่ช้างก็ยังหลงรักพระอานนท์ดังเป็นที่ซึมซาบแก่ท่านทั่วไปอยู่แล้วนั้นคราวนี้มาถึงละครฉากสุดท้ายของพระอานนท์ท่านก็จบชีวิตของท่านได้อย่างน่าจับใจยิ่งพระญาติทั้งสองฝ่ายต่างชื่นใจปลื้มใจได้อย่างสูงสุดจัดว่าเป็นสมบัติธรรมชิ้นสุดท้ายที่พระอานนท์เถระมอบให้ไว้เป็นแบบอย่างแก่เราเมื่อคราวพระพุทธองค์จะปรินิพพานพระองค์ทรงเลือกนครกุสินาราเป็นที่ปรินิพพานด้วยเหตุผลว่ากุสินาราเป็นนครเล็กๆมีกำลังเพียงรักษาความสงบภายในเท่านั้นเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วนครต่างๆได้ทราบข่าวปรินิพพานก็จะส่งทูตานุทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุไปเคารพบูชากุสินาราก็จะต้องยินยอมแบ่งปันให้เพราะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ป้องกันแต่ประการใดพระบรมศาสดาทรงมีพระญาณเห็นการไกลว่าจะไม่มีสงครามยื้อแย่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ประการใดจึงเสด็จออกจากนครสาวัตถีและจากกรุงราชคฤห์มาปรินิพพานที่นครกุสินาราถึงกระนั้นขั้นแรกกุสินาราก็คิดหวงแหนจะไม่ยอมแบ่งปันให้แก่รัฐอื่นบังเอิญมีมุขมนตรีที่ฉลาดเฉียบแหลมมีวาทศิลป์เป็นเลิศนามว่าโทนพราหมณ์เป็นผู้โน้มน้าวจิตใจมรกษัตริย์แห่งกรุงกุสินาราให้เกิดเห็นดีเห็นงามในเชิงสร้างสรรค์และสันติภาพในที่สุดจึงยินยอมแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุแก่นครต่างๆด้วยความเหมาะสมเป็นผลให้นครต่างๆมีพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพ บูชาประจำพระนครต่างๆอย่างสง่างามโดยทั่วกันขอเชิญชวนท่านผู้อ่านมาชื่นชมบันเทิงใจปลื้มใจกับผลงานของพระอานนท์เถระในอวสานการกันต่อไปบัดนี้พระอานนท์เถระได้จำเริญชนมายุถึง120ปีแล้วนับว่ามีอายุยืนยาวนานที่สุดท่านพิจารณาเห็นว่าการที่จะปรินิพพานได้คืบคลานมาถึงแล้วท่านจะพยายามบรรจงหยิบยื่นความสมประสงค์ความสามัคคีธรรมและความสันติสุขของบ้านพี่เมืองน้องทั้งสองฝั่งแม่น้ำโรฮินีให้ราบรื่นที่สุดโดยยึดเอาบทเรียนจากการเสด็จปรินิพพานของพระบรมศาสดาที่กรุงกุสินารามาประยุกต์ใช้อย่างละเมียดละไมที่สุดซึ่งบทเรียนสุดท้ายที่ยากที่ใครจะคาดเดาถึงช่างอัจฉริยะตระการตาและบันเทิงใจอย่างยิ่งใกล้กำหนดหมดอายุไขพระอานนท์ก็อำลาพระญาติทั้งสองฝ่ายอำลาบริษัททั้งสี่ทั้งสองพระนครท่านเข้าเตโชกสินลอยขึ้นไปในอากาศอยู่เหนือกลางแม่น้ำโรฮินีแล้วแสดงธรรมแก่พระญาติทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีทั้งฝ่ายพระนครกบิลพัทและฝ่ายนครเทวทหะเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระญาติและมหาชนกำลังชื่นชมดูดดื่มกับธรรมเทศนากันปรินิพานขณะที่ท่านลอยอยู่ในอากาศท่านก็อธิษฐานจิตขอให้เกิดเตโชธาตุรุ่งโรจน์โชตนาการเผาสรีระร่างของท่านโดยพลันในบัดดลนั้นด้วยแรงอธิษฐานอัตถิธาตุของพระอานนท์ก็แบ่งแยกแล้วตกลงบนฝากฝั่งทั้งสองของแม่น้ำโรฮินีเพื่อแบ่งให้แก่พระญาติทั้งสองฝ่ายเท่าๆกันด้วยแรงอธิษฐานก็เกิดเป็นปาฏิหาริย์บ
บันดาลความประสงค์ของพระเถระให้พลันสำเร็จประจักษ์แก่พระญาติทั้งสองฝ่ายทุกประการเป็นอันว่าการปรินิพพานของพระอานนท์เถระนำความชื่นบานมาสู่พระญาติทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยความบันเทิงในธรรมและความมหัศจรรย์ในปาฏิหาริย์ของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทั้งสองพระนครจึงพร้อมใจกันสร้างอานันทเจดีย์ขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐิธาตุของพระอานนท์เถระเจ้าแทนองค์พระอานนทเถระเป็นปูชนียสถานที่สง่างามคู่บ้านเมืองเหนือฝั่งทั้งสองของแม่น้ำโรหิณีในยุคนั้นท่านพระอานนท์มีปฏิปทาเป็นที่ประทับตาประทับใจให้เราได้ศึกษาเจริญรอยตามแม้ในนาทีสุดท้ายในนาทีดับขันธปรินิพานแทนที่จะเศร้าท่านกลับสร้างความบันเทิงใจบันเทิงธรรมให้แก่พระญาติและบริษัทสี่ในยุคโน้นรวมทั้งผู้อ่านเรื่องของพระอานนท์เงาแห่งพระพุทธองค์แม้ในปัจจุบันนี้ด้วยช่างสมกับชื่ออานันทะของท่านซึ่งแปลว่านำมาซึ่งความบันเทิงใจได้อย่างอัศจรรย์ท่านผู้ฟังที่เคารพขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนภีชาอวิรุณิฉันทานิพพันติธีรายถายัมปทีโปพระอริยะบุคคลเหล่าใดมีกรรมเก่าสิ้นไปแล้วและกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกก็ไม่มีพระอริยะบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตปราศจากความกำหนัดยินดีในภพต่อไปสิ้นพืชที่จะทำให้เกิดอีกไม่มีฉันทะที่เป็นเชื้อให้งอกงามได้อีกเป็นผู้มีปัญญาย่อมดับไปเหมือนประทีปดวงนี้ดับไปฉะนั้น